ือชัยเล่นกันสั้นๆครับใช้ประคองอยู่จะเข้านายโยกหลักโยกหลอกมาก่อนปั่นขวาผ่านครับถือว่าเป็นจังหวะได้หวังกลับมาใหม่นะครับผมสันฝ่ามาลองยิงดูสักทีครับโอ้โหเอาอย่างน้อยก็กดดันด้วยการยิงครับแล้วว่าจะยังเอาละครับขยับมาใหม่ครับไปยิงมาขอมาที่ชาวลิศชาวลิศโอ้โหยังได้อยู่ครับลบลิศยิงโอ้โหสามไปครับโอ้โหกดเสาช่วยทางด้านมาประกอบการช่วยได้นะครับจังหวะวิ่งเข้ามากดของสุรศักดิ์คุ้มครับสุรศักดิ์ยืนแล้วเอียงตัวมากองหลังมาอยู่ขวาสุดว่านะครับแต่ตัวซ้ายก็มีโอกาสปั่นเลยครับคุณเชฟสกี้โอกาสมาแล้วครับแต่ว่าถูกลอยออกสุภเสกครับยอดเข้ามาเกี่ยวลงได้ลาสลัสยิงวีลุดเสาออกไปครับไม่ห่างครับลาสลัสแกมบี้ถึงกันครับชาวลิศชาวลิศย้อนหลังกลับมาใหม่ครับลองเปิดจังหวะระมงบานออกเสาไกลออกไปนิดเดียวครับจังหวะนี้ตัดเข้ามาในช่วงปฏิบัติการแต่ปฏิบัติก็นั่งนะครับลองยิงไกลดูอีกทีแม่เห็นประตูยืนออกมาไกลครับจังหวะของอมรนะครับพยายามจะฉกฉวยเอาไว้ความเร็วได้แล้วครับไปฮะฝ่ามาอมรมาตัวไกลครับมาสิก้าลองยิงซ้ายโอกาสก็ใช่มาถึงด้วยครับพื้นที่พอมีเดนโรขออยู่เป็นไคบี้ครับดึงเข้าขวายิงทางออกไปครับเป็น2ประตูขึ้นนำเดนโรครับเปิดด้วยซ้ายมาได้มงด้วยแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหมาจริงๆครับในสนามตัวเหลือน้อยกว่าและคราวนี้เป็นในด้านของมาร์คสมิธครับ1ประตูต่อ0ครับบางกอกกลาสออกนำแล้วครับโดนจมหน้าดูนะครับเออโค้งจะดูครับแมสมิธยืนไม่มีตัวประกบเลยครับคือสุรัตน์เนี่ยวันนี้แกก็ยืนโดยธรรมชาติเนี่ยไม่ค่อยออกมาตัดอยู่แล้วครับเนี่ยครับโอ้คนเดียวโล่งๆแบบนี้มันจะไปเหลือเหรอครับโอ้แล้วคนโยนครับเรนโดก็โยนแม่งซะด้วยครับเอาละครับโอ้โหโอ้โหเอาละครับทะลุแล้วครับด้านซ้ายมีใครที่รออยู่ซ้ายโล่งเหลือเกินให้ขาดแต่ยิงได้ยิงครับแต่ก็หลุดกรอบออกไปครับให้ชื่อผู้สาพลาดให้แล้วก็คือสุทธิยาโดนจุนเดวิสันขวางให้ช้าไปครับจนสุดท้ายสุทธิยาเนี่ยไล่คาร์บี้กลับมาทันให้ตั้งแต่ทีแรกเนี่ยจะมีลุ้นกว่าครับแล้วให้ลึกด้วยครับเสียดายครับบางกอกกระดาษแล้วก็สมิธมงสกัดเอาไว้ได้อีกแล้วครับเรียบร้อยตายครับสุดท้ายถ้าเป็นตัวก็บอกว่าเอาใหญ่เกียรติชนะครับหรือสีใกล้เคียงกันอยู่ทั้งใหญ่สุดท้ายจุดเปลี่ยนจากลูกนี้ครับจากเซตเลทำให้เกิดผู้ชนะในเกมนี้ครับบางกอกกระดาษครับได้ประตูชัยครับจากแมตต์สมิธครับนาที68ครับสามนัดเจ็ดต้ามครับถือว่าเป็นการออกเริ่มต้นฤดูกาลที่ใช้ได้เลยครับของทีมกระต่ายแก้วแชมป์ฟุตบอล